สไตล์เรามีการทาลงทาเล็บอะไรอย่างงี้ใช่ครับเป็นแบบยูนิเซ็กซ์ด้วยไลฟ์สไตล์ของผมคือจริงๆผมมาได้อินสไปร์มาจากแบบพวกนักดนตรีนั่นแหละที่เป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากในการแบบว่าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนก็ถามว่าแบบสรุปเราเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆผมก็บอกว่ายังนะครับไม่เป็นคือตอนนี้ผมยังแบบชอบผู้หญิงอยู่ยังแบบคุยกับผู้หญิงอยู่ใช่ก็แต่มันให้มองว่าเป็นสไตล์ดีกว่าใช่ใช่เราใช้คำว่ายังไม่ได้เป็นหรือว่าไม่เป็นครับไม่เป็นก็แต่ตรงนี้เราคือชื่นชอบเรื่องของแฟชั่นอยู่แล้วใช่จริงๆผมเพิ่งมาชอบหลังๆนะแบบพอมาได้ทำงานแบบดนตรีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอได้อยู่วงการเพลงจริงๆอ่ะโอ้ทุกคนมันแบบจัดจ้านมากเราก็แบบเท่ว่ะอะไรเงี้ยมันก็ผมก็ไม่ได้คิดสไตล์ขึ้นมาเองอ่ะผมก็แบบหาเรฟเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยบ้างเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แข็งแรงพอที่จะแบบเป็นไอคอนหาสไตล์อะไรเงี้ยก็ลองดูมั่วๆครับอันนี้คือเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นครับเพราะว่าผมเริ่มติดใจแล้วครับคือผมอยากไปเติมมากเลยแบบลายแบบใส่ลุงอะไรเงี้ยใช่ๆแฟนคลับโอเคมั้ยครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับคือผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นตัวเองดีกว่าหมายถึงว่าแบบสุดท้ายแล้วถ้าเราแบบต้องเป็นคนอื่นแล้วทำให้เขาชอบอะไรเงี้ยสักวันนึงเราต้องเป็นตัวเองอยู่ดีอะนึกออกมั้ยคือเค้าก็อาจจะไม่ได้ชอบเราที่เป็นตัวเองก็ได้แต่ว่าถ้าเราเป็นตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วคนอื่นที่เค้าชอบเค้าก็จะชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เรามีแพลนแบบจะไว้ผมยาวใช่ครับผมไว้ผมยาวครับคือตอนนี้ที่เซนใส่หมวกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแม่งไม่อยากตัดผมอย่างเงี้ยอยากจะลองไว้ผมยาวดูอะไรเงี้ยครับจะยาวสักแค่ไหนแบบน่าจะประมาณนี้อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีงานเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็มีหลายงานที่เราไม่รับผมแบบผมไม่รับเพราะว่าแบบใช่ตัดผมอะไรก็ไม่รับจริงจริงมันก็ใช่ต้องไปเซตตรงนี้ไปมันต้องเวทครับเพราะว่าแบบงานมันน่าเล่นขนาดไหนอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ในส่วนของเรื่องหัวใจตอนนี้คือมีคุยอยู่ไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบจริงจังกับใครมากเพราะว่าคือหมายถึงว่าแต่ไม่ใช่ไม่จริงจังเลยนะแต่จริงๆก็เพราะว่าช่วงนี้เอาจริงผมทำงานเยอะมากหมายถึงว่าคือเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ที่กำลังที่เพิ่งเสร็จเลยครับแบบสดๆไปก็เดี๋ยวน่าจะปล่อยเร็วๆนี้แหละก็น่าจะมี MV ด้วยอะไรเงี้ยเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ซึ่งมันค่อนข้างวุ่นวายครับหลายเรื่องแล้วก็เรื่องเรียนด้วยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมสอบมิดเทอมอะไรเงี้ยคือแล้วผมเป็นคนแบบเวลาทำงานผมจะแบบโฟกัสมากๆอ่ะผมมีความเนิร์ดอ่ะเป็นคนเนิร์ดแล้วก็ออบเซสกับอะไรบางอย่างมากที่แบบว่าเวลาเราสนใจเราทำแบบสุดๆบางทีผมก็ลืมแบบคิดถึงคนอื่นไปเลยผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่เหมาะกับการที่แบบจะเทคแคร์ใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนที่เขาเข้ามาเนี่ยแบบมันเป็นเราต้องจำกัดว่าต้องเป็นในวงการหรือนอกวงการไม่จำกัดครับผมจริงๆก็ผมไม่มีสเปคด้วยคือแบบถ้าแบบรู้สึกว่าโอเคก็คือโอเคอะไรเงี้ยด้วยอะไรแบบว่าคุยกันโอเคหรือว่าด้วยไลฟ์สไตล์ต้องเหมือนกันไหมต้องแบบเป็นแบบติดจริงๆอะถ้าพูดกันจริงๆแล้วอะผมมาหาคนที่ไม่เหมือนผมนะในบางครั้งเพราะผมรู้สึกว่ามันแบบสามารถเติมเต็มเราได้ในแบบส่วนที่เราแบบขาดเลยคือผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าแบบต้องเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยหรือจะเหมือนกันก็ได้ก็คุยกันรู้เรื่องคือผมว่ารู้สึกว่าในชีวิตผมอ่ะผมเจอคนที่แบบทั้งเหมือนกันและไม่เหมือนกันมาแล้วหมายถึงว่าแบบเหมือนกันสุดๆกับไม่เหมือนกันมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วแบบมันไม่ได้เป็นเรื่องของแบบอย่างนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของอะไรก็ไม่รู้เคมีหรืออะไรสักอย่างนึงที่แบบสุดท้ายแล้วทำให้เราแบบไม่ได้คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันไม่เกี่ยวเลยครับสำหรับผมเรื่องนี้มันแบบอะไรก็ได้เลยเหมือนศิลปินหลายคนเขาแบบซีเรียสว่าถ้าแบบมีแฟนเปิดตัวแล้วแบบแฟนคลับจะแอนตี้ต่อต้านอะไรเงี้ยเรากังวลเรื่องนี้ไหมจริงๆผมยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นแต่ว่าถ้าให้คิดเร็วๆก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นครับเพราะว่าผมคิดว่าแฟนคลับมันจะเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าแบบถ้าเรารักใครเขาก็จะรักเรารักคนนั้นคนนั้นด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ว่าก็ไม่ได้กังวลแล้วจะมีแฟนถ้ามีก็คือเปิดตัวเลยก็ไม่แน่ใจครับต้องแบบแพลนไหมว่าจะต้องแบบเรียนจบก่อนหรือว่าต้องแค่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ครับเมื่อไหร่ก็ได้เนาะได้